เป็นพิธีบวงสรวงค่ะที่ได้มีโอกาสมาบูรณะองค์พญานาคแล้วก็ทำสีใหม่ค่ะที่วัดป่าคลอง11แล้วก็เลยถือว่าเป็นฤกษ์ดีด้วยเพราะว่าเพิ่งบูรณะท่านเสร็จก็เลยทางวัดก็เลยจัดทำบวงสรวงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสมารำถวายกันในวันนี้ค่ะใช่ค่ะใช่10ธันวาเป็นวันเกิดใช่ค่ะก็เลยถือว่าเป็นการทำบุญไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมีความเชื่อทางด้านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกปีวันเกิดอะไรเงี้ยก็อยากจะทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าจังหวะมันประจวบเหมาะพอดีก็ให้เราได้ทำกันค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วค่ะเกสเชื่อว่าทุกๆคนน่ะก็คงมีสายที่เราเคารพนับถือกันนะคะไม่ต่ำกว่า1อย่างหรือ2อย่างหรอกเกสก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือตัวเองเกิดวันเสาร์ด้วยแล้วเกิดปีมะโรงก็เลยมีความเชื่อด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยขอพรที่นี่แล้วขอได้ก็เลยยิ่งศรัทธาอะไรเงี้ยค่ะก็ของานนั่นแหละค่ะก็เลยได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากมาต่อยอดมาทำบุญตอบแทนท่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุยกับทางวัดอะค่ะทางวัดก็ทางพระท่านก็มีการแนะนำมาว่าโอเคเราเป็นประธานในการทำพิธีตรงนี้แล้วก็เลยอยากให้เราแบบเป็นคนรำเองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็กลัวเพราะว่าไม่มีเวลาซ้อมเลยแต่ว่าก็เนี่ยแหละลองดูสักครั้งนึงในชีวิตลองดูว่าเราจะสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติก็จะแบบว่าเวลาไปบวงสรวงที่ไหนก็จะแบบจ้างนางรำไปครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้ได้นำรำได้ทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยป่ะคะที่แบบเป็นครั้งแรกคือเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรกับเกี่ยวกับไทยๆหลายหลายคนก็จะเห็นไม่เล่นเป็นโนก็เต้นก็ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รำก็เลยแบบก็จะมีความตื่นเต้นมีความเกรงเล็กน้อยวันนี้แหละก็คือตั้งใจทำให้แบบว่าให้ดีที่สุดเป็นงานบุญอ๋อใช่ใช่เป็นจุดตามพิธีเราก็ยังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นเลขอะไร730เคลียร์ให้ชัดอ่ะบอกประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านเคลียร์ให้ชัด730อายุเพิ่มขึ้นอย่างนี้เรามีแบบเป็นเพียงตัวเลขจบตัดจบขอปีนี้ละครที่ออนแอร์อยู่เช่นเรื่องหลังคาใบบัวทางช่องอมรินทร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 3:45 นั้นนะคะหรือว่าอยู่ย้อนหลังได้ทางวิวหรือติดตามใน TikTok ก็ได้ตอนนี้ก็คือเต็ม TikTok ไปหมดนะคะก็วันเสาร์อาทิตย์ 3:45 นะคะกำลังสนุกเลยเอาจะช่วยสิมลาด้วยวันนี้สิมลาก็มาแบบลำเต็มที่เลยก็ขอพรพ่อปู่แม่ย่าให้ละครหลังคาใบบัวดังๆสิมลาก็ตามเต็มที่แล้วจริงๆก็ปีนี้อยากให้ทุกผลงานที่เราตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนเห็นแล้วมีคนชอบจะปังจะดังไม่ดังขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ขอแค่ให้เขาชอบก็พอแต่ถ้าดังได้ก็ดีได้ไหมก็แบบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้หน่อยถ้าชอบก็ส่งต่อไปสี่เพื่อนมีกี่คนก็ส่งไปส่งกันไปก็แบบทำไม่เมื่อยมากเกินไปอ่ะนิ้วอ่ะก็กดแชร์ให้หน่อยหลังคาใบบัวนะคะแล้วก็ต้นปีหน้าเดี๋ยวก็จะมีเพลงใช่เพลงนี้ซิงเกิลใหม่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะThank you.